สาวกเดอะบิทเทิลนี่มีขนลุกขนลุกลุกขนลุกชูชันมันไม่ได้ห่วยแต่มันแค่ไม่ใหม่เท่านั้นเองหนอนหนังรีวิวนี่คือความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นมันจะไม่สปอยวันนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์โรแมนติกนะภาพยนตร์โรแมนติกอีกเรื่องที่ใครที่ได้ดูเทเลอร์ตอนที่มันเปิดโปรโมทใหม่ๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะว้าวเป็นอีกหนังอีกเรื่องที่ว้าวกับไอเดียมากคือแบบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนทั้งโลกอ่ะแม่งลืมเดอะบิสโตไปหมดเหลือเพียงแค่คุณคนเดียวที่จำได้โอ้โหคือแม่งจั่วมาปั๊บเนี่ยสาวกเดอะบิทเทิลนี่มีขนลุกขนลุกมีขนลุกไม่เจาะจงตรงไหนขนทุกตรงเลยลุกลุกขนลุกชูชันอยากจะดูภายในวันรุ่งขึ้นคนที่ไม่ใช่สาวกเดอะบิทเทิลอย่างผมเนี่ยคือฟังเดอะบิทเทิลแค่อยู่ในฐานะบุคคลธรรมดาไม่ถือว่าจัดอยู่ในโหมดแฟนนึกภาพไหมครับยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไอเดียน่าสนใจหนังเรื่อง Yesterday หนังเรื่องที่เราจะมารีวิวกันนะเป็นผลงานกำกับของ Danny Boyle Danny Boyle เนี่ยเป็นผู้กำกับอีกคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีชื่อเสียงอย่างผลงานเรื่อง Slumdog Millionaire 8ออสการ์ไอสัตว์ไม่ใช่มนุษย์แล้ว Danny Boyle เนี่ย8ออสการ์เนี่ยไม่ใช่มนุษย์แล้วต้องเป็นแบบมิวแทนหรือเปล่าใครเชื่อใครที่เก่งเกินกูหาว่าเป็นมิวแทนหมดอะมึงไม่ใช่มนุษย์มึงเป็นมิวแทนเราพูดแบบตีสนิทไม่ได้นะเดนนี่บอยนี่เขาก็อายุมากแล้วรุ่นพ่อเราได้แล้วนะก็แบบว่าพ่อบอยแล้วกันพ่อบอยของเราเนี่ยแม่งผลงานเรื่อง Slumdog Millionaire เนี่ย8ออสการ์นะมึงแล้วก็ถ้าไม่พูดถึง Slumdog Millionaire พูดถึงหนังที่แมสกว่านั้นดีกว่าใช้คำนี้ก็อย่าง127 Hours ที่ติดในหน้าผาอันนั้นก็เดนนี่บอยเอาเป็นว่าภาพยนตร์2เรื่องเนี้ยทุกคนก็พอจะเก็ตแล้วว่าอ๋อเดนนี่บอยเคยผ่านผลงานอะไรมาบ้างมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ดีกว่าอย่างที่ทุกคนเห็นในเทเลอร์มันเป็นเรื่องราวของหนุ่มอาภัพคนหนึ่งนักดนตรีไส้แห้งใช้คำนี้ได้เลยนักดนตรีไส้แห้งหาเช้ากินข้ามเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆผู้ที่แบกความฝันนั้นยิ่งใหญ่ว่ากูอยากจะดังได้ในสักวันนึงแต่แม่งไม่มีใครสนใจหลายๆคนเคยดูเทเลอร์ก็จะเห็นว่าตัวเดนนี่บอยเนี่ยเขาแคสนักแสดงขึ้นมาเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะแบบดูเป็นไอ้ขี้เหล่คนนึงอะสมแล้วอะคือแคสมาดีเออหนังเรื่องนี้แคสติ้งดีแล้วเดนนี่บอยบอกอย่างนึงก่อนจะพูดถึงพระเอกนะพูดถึงนางเอกก่อนเดนนี่บอยทำให้ลิลลี่เจมส์แม่งไอ้เชี่ยมีเสน่ห์มากเดนนี่เจมส์ลิลลี่เจมส์เนี่ยแม่งจะเดนนี่เจมส์ผสมและไอ้เชี่ยฟิวชั่นเหรอไอ้สัตว์ไม่ใช่ลิลลี่เจมส์เนี่ยในภาพยนตร์เรื่องนี้มีเสน่ห์มากมีเสน่ห์จนกูสงสัยเลยว่าไอ้แจ็คมาลิกพระเอกในเรื่องชื่อแจ็คมาลิกแจ็คมาลิกมึงไม่หลงรักเอลี่จริงเหรอเอาจริงดิมึงไม่หลงรักจริงเหรอแต่อะอาจจะให้ความหมายตรงนี้ก็ได้ว่าเป็นเหมือนผู้ชายที่จีบหญิงไม่เก่งนักดนตรีขี้อายคนนึงต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะผมเล่นดนตรีด้วยนะก่อนที่จะจบภาพยนตร์เนี่ยผมก็เรียนเอกดนตรีมาก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีช่วงชีวิตวัยเด็กอยู่ช่วงนึงที่แบบล่าฝันมีเหมือนกันขับรถออกต่างจังหวัดนี่ขอพูดถึงตัวผมกันนะเพราะว่าของมันเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับดนตรีปั๊บเนี่ยผมจะอินเป็นพิเศษเพราะรีเลทถึงตัวเองคือสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยที่เขาเรียกว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของยุคสมัยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของยุคสมัยคือคนรุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นแรกที่โอเน็ตรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกที่รัฐบาลประเทศไทยทดลองอะไรหลายๆอย่างจนหลายๆคนนิยามรุ่นผมอะว่าเป็นรุ่นหนูทดลองแล้วมันจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าคนไทยยังมีการเลี้ยงลูกแบบหัวโบราณเยอะต้องบอกว่าเยอะผมกับเพื่อนเนี่ยก็จะชอบแบบรวมตัวกันขับรถเก่าๆคันนึงแล้วแบบเที่ยวสมัครอะต่างจังหวัดมีที่ไหนประกวดไม่ว่าจะเป็นงานสุราษฎร์จะเป็นฟู้ดแฟร์งานโอท็อปโอเทิร์ปที่อะไรเล็กใหญ่ไปประกวดหมดสะพายกีตาร์สะพายเบสกันไปมันมีช่วงชีวิตแบบนั้นเหมือนกันมันจึงทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาผมดูหนังเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับนักดนตรีเนี่ยผมจะรู้สึกแบบแค่ขึ้นมาแม่งก็แบบเหมือนได้กลับบ้านถ้าใครเป็นนักดนตรีจะเก็ตฟิลว่าแบบพอเราเห็นบรรยากาศแบบเนี้ยไอ้เหี้ยแม่งล่าฝันว่ะ
ไอ้เหี้ยแม่งแบบกูเคยผ่านแบบนี้เวลาเรามีฉากเวลาภาพยนตร์ไปอย่าง yesterday เนี่ยเราไปเรื่อยปั๊บกูเคยมีฉากแบบนี้กูเคยมีฉากแบบนี้ไอ้เหี้ยคือเล่นทั้งร้านเลยลงมาแล้วคนที่ปรบมือมีแต่เพื่อนน่ะอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นกลางคืนไม่มีใครยิ้มให้เลยเหี้ยกูคงร้องไม่ดีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมีหมดอ่ะแล้วมาพูดถึงหนังเรื่อง Yesterday ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยหนังเรื่อง Yesterday เนี่ยเอาที่ไม่ไกลกันมาก A Star Is Born La La Land ผมชอบ A Star Is Born กับ La La Land มากกว่า Yesterday ผมให้อย่างงี้แต่ Yesterday ก็ไม่ได้เป็นหนังโรแมนติกที่ผมมองว่าไอ้เหี้ยมันจะห่วยไปซะขนาดนั้นน่ะมันไม่ได้ห่วยแต่มันแค่ไม่ใหม่เท่านั้นเองสำหรับผมนะอ่ะไหนๆก็หนังเรื่องนี้มันเป็นเหมือนโชคชะตาของตัวแจ็คมาริกมันเป็นโชคชะตาของไอ้กระจอกคนนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเปรียบเทียบหนัง Yesterday เป็นผู้ชายคนนึงถ้าเปรียบเทียบหนัง Yesterday เป็นผู้ชายคนนึงเนี่ยผู้ชายคนนี้เขามีเสน่ห์อยู่แต่แค่เขาเข้ากับคนอื่นไม่เก่งแล้วนิสัยอย่างเขาเนี่ยนิสัยอย่างใน Yesterday เนี่ยมันเป็นนิสัยของผู้ชายที่เห็นได้ทั่วไปใน Yesterday เนี่ยถ้าไปเดินจตุจักรเนี่ยแยกไม่ออกเลยกับคนทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นว่างั้นเถอะแต่ถ้าเป็นนาย A Star Is Born กับนาย La La Land เนี่ยเดินมาปั๊บโอ้โหมันมีแสงเปล่งประกายเว้ยมันโดดเด่นชัดเจนหรือข่าวไหมครับมันเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าไม่ได้แย่แต่ดูได้ขยายนิดนึงได้ไหมมีคนข้องใจได้ว่าพี่คำว่าไม่ได้แย่แต่ดูได้เนี่ยขยายนิดนึงได้ไหมได้ถ้าจะให้ผมขยายผมจะไล่ไปทีละอย่างอย่างที่หนึ่งคือหนังเรื่องนี้นี่โดดเด่นโดยไอเดียหนังเรื่องนี้ขายไอเดียตอนเทเลอร์แม่งก็ขายไอเดียขายหนักมากไอ้คำว่าทุกคนลืมหรือพี่โทไปหมดแล้วผมมองว่าตรงเนี้ยทำได้ดีหนังYesterdayนะผมแยกเส้นเรื่องเป็น2เส้นนะเป็นเส้นของโชคชะตาไอ้แจ็คมาริกกับการสวมรอยเป็นเดอะบิสโทอันนี้ผมไม่ได้สปอยนะเพราะว่าในเทเลอร์เราเห็นอยู่แล้วเขาให้เห็นตั้งแต่เทเลอร์เพราะฉะนั้นผมถือว่าไม่สปอยผมจะแยกเส้นแรกคือเป็นเส้นโชคชะตาของแจ็คมาริกกับการสวมรอยเป็นเดอะบิสโทเส้นที่2คือความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไอ้เส้นดนตรีพูดอย่างนี้ละกันเส้นดนตรีเนี่ยเส้นแรกเนี่ยผมมองว่าเขาโอเคเขาโอเคคือเฮ้ยเราได้เห็นไอ้กระจอกคนนึงได้พบกับโชคชะตาที่แบบเช็ดแม่มันไม่มีทางเกิดขึ้นหนังเรื่องนี้มันสร้างบิ๊กไอเดียอย่างนึงที่ผมว่าเจ๋งคือเขาสร้างความเหนือจริงพอความเหนือจริงเกิดขึ้นปั๊บมันจะทำให้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เหมือนเป็นนิทานเรื่องนึงที่คุณจะนึกถึงมันในวันที่เหงาเนื้อค่ะป่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วผมมีความรู้สึกว่าไอ้เส้นดนตรีเนี่ยมันทำได้ดีไม่รู้นะว่าเป็นเพราะผมเป็นนักดนตรีแล้วแบบว่าตอนสมัยที่ผมเล่นดนตรีพูดกันตามตรงผมก็ไม่ใช่นักดนตรีที่โดดเด่นนึกภาพไหมครับผมก็แพ้มาเป็น10การประกวดกว่าจะชนะสักการประกวดนึงอะไรเงี้ยผมก็คือนักดนตรีธรรมดาคนนึงมันเลยรีเลทหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าผมอยู่ในจุดที่ผมเป็นนักดนตรีมาก่อนไงมันไม่สามารถรีเลทได้แล้วว่าเฮ้ยถ้าตัวกูไม่ใช่นักดนตรีล่ะเป็นยังไงมันรีเลทไม่ได้แล้วไงเอาเป็นว่าผมรู้สึกว่าพาร์ทเส้นเรื่องโชคชะตาของแจ็คมาริกกับดนตรีเนี่ยโอเคมันโอเคใช้ได้มีจุดที่พีคอารมณ์ทางฝั่งดนตรีนะเส้นดนตรีเอาทีละเส้นนะเส้นดนตรีเนี่ยมีจุดที่พีคอารมณ์ผมให้น้ำตาคลอเนี่ยเป็นช่วงๆเลยแล้วเส้นความรักล่ะเป็นอย่างไรเส้นความรักนี่แหละที่เป็นส่วนที่ทำให้จืดจริงๆน่ะมันห้ามพูดนะเพราะมันจะสปอยแต่ผมจะพยายามพูดให้คนที่ยังไม่ดูอ่ะเก็ตน้อยที่สุดผมจะบอกว่าไอ้เส้นความรักเนี่ยสำหรับผมเนี่ยตัวแจ็คมาริกเนี่ยไม่น่าได้รับจุดจบแบบนั้นผมว่ามันจะพีคกว่านี้ถ้าตัวแจ็คมาริกอ่ะได้รับจุดจบที่ตรงข้ามผมเลยมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จบจืดแต่เส้นความรักมันมีสิ่งหนึ่งที่อุ้มหนังเรื่องนี้ไว้เว้ยคือคาแรคเตอร์ของเอลลี่ตัวละครนางเอกเนี่ยมีเสน่ห์มากในหนังเรื่องนี้ผมพูดเลยตัวลิลลี่เจมส์เล่นเป็นเอลลี่ได้แบบอย่างดีผมหลงรักอะเอางี้ดีกว่ามันมีจุดพีคจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับตัวเอลลี่เนี่ยแล้วมันพีคแบบโอ้โหมันพีคจริงๆอะของเรื่องอะซึ่งผมมองว่าตัวละครเอลลี่เนี่ยถ้าถามพาร์ทความรักเนี่ยพาร์ทความรักก็ไม่เท่าไหร่แต่ตัวละครเอลลี่เนี่ยโอเคแคสติ้งหนังเรื่องนี้โอเคดนตรีผมไม่ขอพูดถึงนะเพราะว่ามันดีมากเพลงบิสโซถูกมาใช้ในช่วงโมเมนต์ของเรื่องในช่วงโอกาสต่างๆได้เป็นอย่างดี
นี่ขนาดผมไม่ใช่แฟนบิทโธนะทุกครั้งที่ขึ้นเพลงบิทโธขึ้นมาน้ำตาผมซึมเว้ยแปลกมากเออน่าจะเป็นด้วยสิ่งนี้เว้ยผมมองว่าน่าจะเป็นด้วยบรรยากาศที่แวดล้อมโชคชะตาของตัวละครหลักที่ต้องเจอความสูญเสียความดราม่าต่างๆภาระที่ต้องเจอที่ต้องแบกรับจุดเปลี่ยนที่ต้องเผชิญนึกภาพว่ามันอาจจะแวดล้อมด้วยสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้บทเพลงของบิทโธที่มันดีอยู่แล้วอ่ะนะแม่งไปอยู่ในจุดต่างๆแล้วผมรู้สึกว่าเออถูกที่ถูกทางและมันโอเคใช้ได้ถ้าถามว่าแนะนำไหมไปดูเลยไปดูเลยถ้าถามว่าเหมาะกับการไปดูโมเมนต์ไหนที่สุดนะเหมาะกับการพาแฟนไปดูมากผมเชื่อว่าระหว่างดูหนังเรื่องนี้ยิ่งถ้าผู้ชายเป็นนักดนตรีนะคุณจะนั่งกุมมือแฟนคุณยิ่งครึ่งเรื่องเนี่ยคุณจะยิ่งกุมมือแฟนคุณแน่นขึ้นผมให้คำนี้เลยแต่บอกก่อนนะว่าผมพูดขนาดเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยผมกล้ายอมรับอย่างนึงคือความรู้สึกส่วนตัวมีเยอะให้กับการรีวิวหนังเรื่องนี้เพราะว่าผมรู้สึกได้เลยว่าพล็อตหนังพล็อตเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ใหม่เลยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคือถ้าเปรียบเทียบ Yesterday เป็นผู้ชายคนนึงเนี่ยมันเป็นผู้ชายที่ซ้ำซากจำเจมากกูเดินตลาดสดก็เห็นผู้ชายแบบเนี้ยกูไปเดินห้างกูยังเห็นเลยกวาดสายตาเพื่อนกูเนี่ยมีไอ้แบบใน Yesterday นี่แม่งเกลื่อนกาดเต็มไปหมดแต่วันเนี้ยไอ้ใน Yesterday คนธรรมดาคนเนี้ยมันถูกบิ๊กไอเดียบางอย่างที่มันแบบเจ๊กแม่ใหญ่มากและแข็งมากอะบิ๊กไอเดียเป็นอะไรที่แบบผมถือว่าแม่ง Danny Boy Createบิ๊กไอเดียตัวนี้ออกมาใส่คนธรรมดาคนนึงที่ชื่อว่า Yesterday เนี่ยแม่งได้ดีจริงๆหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่ชื่นชอบ The Bistro โดยเฉพาะ1แล้วนะ2คือเหมาะกับมันจะรีเลทกับคนที่เป็นนักดนตรีจริงใครที่เป็นนักดนตรีนะอาจจะไม่ทุกคนหรอกแต่อาจจะสัก70-80% เลยที่จะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องที่กูชอบได้ไม่ยากแต่อาจจะไม่ถึงขั้นเฟเวอริตแต่ชอบได้ไม่ยากเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมจะให้คะแนนเท่าไหร่มาดูกันที่เส้นเรื่องถ้าจะให้คะแนนมันต้องพูดแบบนี้ถูกไหมล่ะมาดูกันที่เส้นเรื่องคือ1เส้นเรื่องของหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกจืดชืดอันนี้ก็ต้องยอมรับกันว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่พูดกันตามตรงดูไปลายทางเนี่ยเราเดาตอนต่อไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับการตามทันหนังคือจบไม่พีคแต่หนังเรื่องนี้มันต้องการจบแบบนี้อยู่แล้วอะซึ่งสำหรับผมอะอาจจะเป็นคนซาดิสไปแล้วมั้งผมต้องการให้มันกระแทกอะหนังเรื่องนี้จริงๆแม่งมีของดีแต่มันเหมือนแม่งนักมวยที่ได้โค้ชดีแต่ซ้อมไม่เต็มที่และออกหมัดไม่เต็มแรงอะมันเลยมันมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งไฟนี้ของมึงนี่แบบเอ้ยมันขาดเกินกล้ากลัวๆแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนังเรื่องนี้แดนนี่บอยเขาต้องการที่แบบกำกับชิลๆมั้งเพราะว่าผมรู้สึกได้ถึงความชิลในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วต่อไปเรื่องเทคนิคหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าดีถ่ายทำดีหนังเรื่องนี้มีคัตติ้งที่ค่อนข้างหวือหวาแต่เป็นหวือหวาที่ผลักและขับอารมณ์ของซีนนั้นๆได้เป็นอย่างดีอย่างหลายๆครั้งที่เป็นจุดเปลี่ยนผมขอใช้คำนี้แล้วกันหลายๆครั้งที่เป็นจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะมีเทคนิคแบบเหนือจริงเลยล่ะดุเดือดอะคัตติ้งกันดุเดือดคำว่าดุเดือดใน Yesterday นี้ไม่ใช่แบบชุบคลิกคัตแบบหนังแอคชั่นไม่ใช่คำว่าดุเดือดสำหรับผมคือขยี้คำว่าขยี้ก็ไม่ได้หมายถึงเยอะด้วยนะหมายถึงมันแบบผมจะใช้คำว่าขยี้อารมณ์ละกันคัตติ้งโคตรขยี้อารมณ์เลยผมว่าหนังเรื่องเนี้ยคัตติ้งช่วยไว้ได้เยอะผมเดาว่าตัวแดนนี่บอยเขารู้อยู่แล้วว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ของเขามันไม่ได้โดดเด่นที่เรื่องเขาเลยเอาเทคนิคคัตติ้งต่างๆภาพที่ออกมานี่กริปสำหรับผมอะหนังเรื่องนี้ใช้ได้เลยอะพอเขารู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ของเขามันจะแบบไม่ได้โดดเด่นที่เรื่องปั๊บเนี่ยตัวละครนางเอกแม่งดีเชียวคำว่าดีคือหลงรักได้ง่ายๆเลย2คือคัตติ้งแม่งช่วยเป็นแบบเหมือนถ้าเป็นหมูย่างมันจืดๆหน่อยใช่ไหมคัตติ้งเปรียบเทียบเป็นน้ำจิ้มอร่อยสัตว์หมูจืดๆเลยอร่อยไปด้วยเลยคราวนี้เก็ตผมปะเออผมเลยมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้แย่มากนะและคะแนนที่ผมจะให้คือ 6.5 คะแนนคือลังเลอยู่ว่าหนัง Yesterday เนี่ยจะ7มั้ยจริงๆถ้าเปรียบเทียบคะแนนกันละเอียดจริงๆอ่ะมันจะมากกว่า 6.5 อยู่หน่อยนึงอ่ะเกือบ7แต่ไม่7ประมาณ 6.8 6.9 สำหรับผมเนี่ยในใจเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอย่าไปละเอียดมากเอาแบบว่าเนี่ยไม่เต็มก็ 0.5
แค่นั้นพอผมไม่อยากจะไปซีเรียสกับเรื่องคะแนนมากหลายๆคนซีเรียสไงก็อยากจะให้แบบใจเย็นๆอย่าไปซีเรียสกับเรื่องคะแนนมากเรื่องคะแนนเนี่ยเอาไว้เหมือนให้เก็ตฟีลเก็ตอารมณ์ผมว่าเฮ้ยผมรู้สึกอย่างไรนึกภาพว่าคะแนนมันช่วยทำให้เก็ตง่ายขึ้นนะนึกภาพว่าถ้าเราไม่ได้ยินคะแนนจากผมอะมันจะเหมือนคำวิจารณ์ที่ล่องลอยในอากาศมันจับไม่ได้แต่พอผมพูดคะแนนขึ้นมาปั๊บหลังจากที่ทุกคนฟังมาทั้งคลิปเนี่ยทุกคนจะรู้เลยอ๋อพี่ท็อปชอบระดับนี้ชอบไว้แต่ระดับนี้แฮะเห็นป่ะก็คือสำหรับผมเนี่ย 6.5 ของ Yesterday เนี่ยมันไม่ได้แย่ไปดูได้ครับยิ่งถ้าใครเป็นอย่างที่ผมบอกแล้วใครเป็นสาวก The Beatles และใครที่เป็นนักดนตรีโอ้โหต้องไปดูจริงๆมันจะทำให้คุณชอบหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากเลยแต่มันก็ไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกต์นะบอกอีกครั้งหนึ่งอ่ะใครรู้สึกอย่างไรครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่ไม่ใช่นักดนตรีจะอินกับความรักที่เขาเสิร์ฟมาในหนังเรื่องนี้ขนาดไหนสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ด้วยครับผมเสื้อ Sick and True เป็นเสื้อของผมเองครับ2ลายที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยปกติแล้วตัวละ570บาทค่าจัดส่ง EMS อีก70บาทไม่ต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นเอามาพันเดียวพอส่วนต่างอีก210บาทเอาไว้ไปดูหนังดู Yesterday เรื่องนี้ก็ได้คุ้มค่าใช่ป่ะแล้วโปรโมชั่นนี้ยังจัดไปอีกสักพักแหละครับด้วยความที่อย่างที่ผมบอกช่องหนอนหนังเป็นกลุ่มคนเล็กๆกันนะก็ให้เวลาทุกคนได้เห็นโปรโมชั่นจะได้ไม่เสียสิทธิ์แล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือหนอนหนังรีวิวครับผมจะประจำการอยู่ในช่อง YouTube หนอนหนังและเพจ Exif Entertainment ทางช่อง Facebook เข้าไปกดไลค์กด Subscribe ได้เลยครับส่วนใครที่ Subscribe YouTube แล้วเนี่ยก็ฝากไปกดไลค์ใน Facebook ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงซะวันนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับผมขอพูดเลยนะผมให้ 6.5 ก็จริงแต่ผมมีน้ำตาคลอหลายฉากไอ้เหี้ยแม่งมันโดนใจนักดนตรีธรรมดาคนนึงคนนี้จริงๆอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับรู้สึกหลังดูยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมวันนี้แค่นี้แหละสวัสดีครับ